ร้านนี้ชื่อว่าร้านแม่เท่าข้าวปุ้นน้ำแจ่วร้านที่ว่าสุดคุ้มเดือสุดคุ้มกระเพาะหมูลิ้นหมูม้ามหมูหัวใจหมูหมูหมดเลยเป็นหมูหมดเลยทุกคนมีหัวใจอยู่นะคะแต่ว่าก็อยากหัวใจเพิ่มแต่ตอนนี้ไม่มีหวั่นใจนะคะนอกจากจะมีเขาก็ยังมีน้ำกระเจี๊ยบด้วยนะคะที่นี่ทำเองถือว่าแบบโอเคนะแล้วขนมจีนน้ำก็อร่อยด้วยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยค่ะอิ่ม ตอนนี้กำลังจะไปกินข้าวปุ้นน้ำแจ่วนะคะอันนี้อยู่บนถนนอะไรนะคะเพียงแล้วไปเดี๋ยวชิพาไปกินข้าวปุ้นบ้านแม่เฒ่าข้าวปุ้นน้ำแจ่วเพียงพอดีเลยเขาคือมาหลายว่ะจังวะจะมาเห็นเพียงเขามาเห็นรถจอดหลายเต็มเลยรถเลี่ยนเต็มเลยเดี๋ยวต้องไปเบิ่งก่อนว่าที่มีโต๊ะวางบ่เพราะว่าเอื้อเคยมาครั้งนึงแล้วเขาเจ้าว่ามันเบิดก็เลยไม่ได้กินมื้อนี้ก็เลยพาอายมามาถึงจังมาเที่ยงพอดีนั่นล่ะสิได้กินบ่เนาะมื้อนี้เนาะหวังว่าพอแอนพี่ยังบอกว่าเคยมากินแล้วเทียนนึงมันบอกเคยมากินยังแซ่บจะได้กินนะเข้ามาในร้านแล้วเรามาถึงร้านแม่เฒ่าข้าวปุ้นน้ำแจ่วแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาถามกันว่าที่นี่เขาขายอะไรยังไงนะคะมีกี่น้ำแล้วก็มีเครื่องอะไรให้เราได้ใส่บ้างเดี๋ยวเราไปถามกันเลยค่ะสบายดีอันขายจังไหนเนาะก็คืออันนี้จะเป็นเครื่องในนะคะในหมูเครื่องเป็นอันนี้จะเป็นเครื่องในหมูเขาจะให้ใส่เขาจะให้เราเลือกเองว่าเราจะเอาอะไร3ชิ้นแล้วถ้าหากเราจะได้เพิ่มอีกชิ้นนึงเป็น4ชิ้น5ชิ้นเนี่ยเขาจะคิดชิ้นละ 5,000 กีบนะคะแล้วน้ำข้าวปุ้นมีสักน้ำจ้ะมี3น้ำมี3น้ำเป็นน้ำปนป่ากับน้ำใสน้ำนี่ค่ะตะลีไก่จะมี3น้ำด้วยกันนะคะก็คือจะมีน้ำใสแล้วก็น้ำป่นปลาน้ำแกงกะหรี่นะคะเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะกินน้ำอะไรนะคะกินอย่างอันไม่รู้ว่าจะกินอะไรอย่างก็เป็นจะแซ่บเนาะแม่นี่เบิ่งดูเครื่องในคุณนะอันนี้น่ะเครื่องในอันนี้นะเขาจะให้3ตอนก็คือถ้าเขาอยากได้ตอนที่4ตอนที่5เนี่ยเขาจะต้องเพิ่มเงินอีกค่ะพันกีบอันนี้จะเป็นตะกร้าผักนะคะก็คือเขาจะจัดให้เราใช่ไหมคะจะจัดเป็นอันเป็นจานไปให้ไหมเนาะอันนี้ก็จะจัดเป็นจานไปให้เรานะคะอันนี้อ๋ออันนั้นจะเป็นตะกร้าผักเป็นผักกับคือเขาจะเป็นจานตัวนี้ไปให้เราเลยส่วนอันนี้ก็จะจัดเป็นจานแยกเป็นผักให้ถ้าใครแบบอยากใส่ผักไม่อยากใส่ผักนี่ก็ตามใจเลยนะคะมันก็จะเป็นน้ำอัญชันนะเนาะน้ำอัญชันนี้ก็จะเป็นน้ำกระเจี๊ยบ
ายุตอนแรกจะมาตั้งนานแล้วแต่ว่าโทรมาถามแล้วเขาบอกว่าหมดก็เลยว่าจะมาแต่วันนี้เล่นมารอเชียร์วันนี้เมื่อวานนี้แขกเขาหน้าลายวันนะเปิดทุกมือป่ะจ๊ะอาณาพิจารณาโอ้เปิดจันทร์ถึงเสาร์จังโมงตั้งแต่หัวแปดโมงหาสามโมงค่ะค่ะโอเวอร์ก่อนก็คือเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะตั้งแต่8โมงจนถึงบ่ายสามถ้าหากไม่หมดก่อนบ่ายสามนะถ้าใครอยากมากินต้องมาก่อนบางวันอาจจะหมดเราจะไม่ได้กินเพราะว่าแค่ว่าจะมาแต่เมื่อวานแล้วโทรมาถามก่อนนะคะไม่ได้กินเลยก็เลยมาวันนี้แก้มือใหม่บรรยากาศภายในร้านก็จะประมาณนี้นะคะมีโซนนั่งตรงนี้แล้วก็จะมีโซนด้านในแล้วก็จะมีโซนด้านในด้วยเปิดมาสักปีแล้วเหรอ3 ปีปีนี้ปีที่3อ่ะเข้าขายแบบมีจากราคาสามหาพันที่แต่ลูกค้าเอาเพิ่มเอาตอนเพิ่มแล้วจะไล่ตอนหาพันแต่ตอนเป็นเอาเพิ่มขึ้นแล้วจะไล่ตามก็คือขายปกติเป็นถ้วยละ25,000กีบแล้วแบบมีแบบเพิ่มเนี่ยสร้างกลับบ้านไปละสร้างกลับบ้านกลับบ้านก็จะใส่ถั่วแยกน้ำมีแบบฟูลแพนด้ามีอย่างป่ะจ๊ะมีฟูลแพนด้าด้วยนะก็ใส่ฟางมาแบบแม่แอปฟูลแพนด้าจ้างคนใช่ใช่ถ้าแบบน้องเรียกบอกเอาเลือกอ่ะพี่ยังเลือกก่อนพี่ยังเอาอะไรแล้วจะต้องฝากเอาเลือกก็ได้แล้วเราแบ่งฟางด้วยกันทำในสันเพิ่มภูมิหัวใจคนไม่มีหัวใจก็ต้องกินหัวใจเป็นธรรมดาแหละค่ะอันนี้ถ้วยมีแต่ถ้วยเศร้าหาพันหมดจ้ะมีถ้วยเศร้าหา35ตอนนี้ค่ะเพิ่มอีกจะบุ้มมีถ้วยแล้วจะยืมเอาไอเอา35บ่กินไม่หมดแน่เลยยังอ่ะบ่อิ่มเด้ยังดื่มถ้วยของน้องหยองเลยอันนี้จะเป็นถ้วย 25,000 กรัมนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นถ้วย30อันนี้จะเป็น35ถ้าแบบเครื่องถ้าเราแบบสั่งเครื่องเยอะๆเขาจะได้ถ้วยใหญ่ๆแบบนี้เลยมาอันนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปอาจจะขอเลือกก่อนมาอันนี้อย่างอันนี้ซับป่ะซับหัวใจเป็นคนมีหัวใจอยู่นะคะแต่ว่าก็อยากมีเพิ่มก็อยากมีหัวใจเพิ่มแต่ตอนนี้ถึงจะมีหัวใจเพิ่มแต่ตอนนี้ไม่มีหวานใจนะคะไม่มีหวานใจระวังข้าเจ้าเบิ่งเด้ออยากมีหวานใจก็เลยกินหวานใจเพียงพอพี่เอาน้ำอะไรน้ำเจลอันเดียวกันหรือเปล่าอันเดียวกันบ่คนกับเจลคือกันคนน้ำมันจะคนน้ำปลาจะคนอันนี้ของน้องเดี๋ยวยกไข่เดี๋ยวเสิร์ฟไข่อันไหนเก็บคนกันปลาตัวน้ำตัวคนปลาหรือบล็อกอันนี้อร่อยนะอันจะเป็นน้ำใสขนมจีนเนี่ยมือหนึ่งเบิดเท่าไหร่ละเบิดประมาณ2ตาล2กระตากระตาหนึ่งจะกิโล6โอ้โหวันหนึ่งหมด12กิโลก็ถือว่าหลายด้วยเนาะหลายหลายโอ้ค่าหลายค่าหลายวันสามีคนแล้วมาประทานวันนี้นะซึ่งมาเป็นอันลูกค้าแบบทั่วไปก็จะเลือกของกาดหลายของกาดช่วยมาของกาด
อันนี้ของหนูเนาะพี่ของน้องเดี๋ยวพี่เขาไปเสิร์ฟพี่ตูนนะเดี๋ยวเราไปรอกินกันเลยงานอันนั้นไม่ไหวแล้วนะนะอันนั้นหิวมากละเราไปหาตู้ร่างกันมอเตอร์ไซค์จะจอดด้านในตรงนี้ได้นะคะแล้วก็รถยนต์จะจอดฝั่งด้านหน้าร้านพี่เขาบอกว่าคนที่มากินส่วนมากอ่ะจะเป็นพนักงานห้องการมาได้แล้วนะจ๊ะอันนี้ของอายจะเป็นขนมจีนน้ำป่นปลาของเอียงจะเป็นปลาปุนน้ำเจลนี่ของอายก็จะมีแบบเป็นเนื้อป่นปลาใส่เนื้อบ่ใช่ยังนะเนื้อเขาจะคนลาวเอิ้นว่าเนื้อคนไทยเอิ้นเอียงอันนี้หรออ่าเนื้อข้าวปุนหรอบ้านไหนเอิ้นเมียดข้าวปุ้นเอิ้นเมียดข้าวปุ้นแต่ว่าอันนี้เอิ้นเงียข้าวปุ้นเงียข้าวปุ้นอันนี้เอิ้นอันมะปีมะปีนะคะเอิ้นคือกันหรอใช่อันนี้กะหล่ำปีอันนี้เป็นปีกล้วยเนาะอันนี้ปีกล้วยส่วนอันนี้จะเป็นกะหล่ำปีกะหล่ำปีที่เป็นหัวใหญ่ๆขาวๆอ่ะนี่อันนี้ก็ใส่ลงไปใครชอบผักก็ใส่ผักใครไม่ชอบผักก็ไม่ใส่ผักก็ได้ตอนนี้ก็คือขั้นตอนปรุงนะคะใส่น้ำตาลเยอะๆชีวิตขาดหวานก็ได้ใส่ไปเลยชีวิตขาดหวานไม่ได้บ่หวานต้องมาแล้วหวานยังบ่หวานขาดหวานไม่ได้บ่หวานโอ้ยบ่วงก็ได้เนาะอันนี้คือต้องปรุงแต่ว่าถ้าเป็นอยู่ที่อยู่ไทยนะถ้าเป็นขนมจีนอ่ะเขาจะเป็นน้ำแบบสำเร็จรูปมาเลยปรุงมาเลยมันบอกใช่มันจะเป็นแบบถ้าเป็นน้ำกะทิก็คือแบบกะทิสำเร็จเลยมาเขาต้องปรุงเขาก็แค่เอาข้าวปุ้นมาใส่อันเนี้ยใส่เหมือนเขาเอิ่นเหมือนเนาะเครื่องขับปูนผังใส่แล้วก็กินได้เลยใช่ป่ะผังทางอยู่อยู่แล้วเนี่ยจะต้องได้ปรุงนะคะก็แล้วจะคนมากกับปรุงคนบ่มากกับบ่ปรุงคันสมมุติเขาเจ้าเฮ็ดหนัวว่าละสินะผังกับบ่ปรุงกินเลยแต่สำหรับเอื้อนี้คาดว่าได้ก็คือน้ำตาลคาดไม่ได้คือน้ำตาลนี่นอกจากจะมีแบบเป็นผักข้าวปูนอันนี้มาแล้วก็ผักกินกับนี่บักทัวนี่บักนาบักพริกสดแล้วก็หอมแพ้วหอมสารันแม่บอกเอิ่นหอมแพ้วบ่อยู่แล้วหอมแพวหอมลาบแม่นบอกไงล่ะหอมลาบบ่อันนี้หอมลาบนี่เอ้านี่บ่อันนี้หอมแพวก็เอื้อสารแหน่บ่หอมลาบหอมเอ้าอยู่ลาบเอื้อหอมลาบแต่อยู่ไทยเรียกอันนี้ว่าสารแหน่สารแหน่นะคะไผมากะไซไผบ่มากะบ่ไซบ่เป็นหยังมาถึงขั้นตอนอันสำคัญซิมก่อนมุมขอปากใช้บักหนาวแล้วบ่ไม่กับกะปิบ่ไม่เคยกินแบบกินข้าวปุ้นแล้วก็จิ้มไม่เคยลองต้องลองต้องลองแอมโบมาเป็นคนไม่เคยกินเผ็ดไหมโอ้บอสกับกัดน้อยเดียวเอากัดน้อยเดียวน้ำแสบแสบเดียวเผ็ดบ่ธรรมดาแสบอยู่เด้อแสบอยู่เด้อแผลกระดาษก็คือว่าร้านนี้น่ะเปิดมาได้ประมาณ3ปีแล้วจะเข้าน่าจะเข้าปีที่4แล้วนะคะห้าเพิ่นเปิดจมูกก่อนเปิดแต่จมูกแปดโมงเช้าหาบ่ายสามถ้าหาไม่หมดก่อนบ่ายสามใช่ยาวยาวของมันเนาะเขาจะว่ามันมีสามน้ำมันมีน้ำใสน้ำปนปลาเนาะแล้วก็จะเป็นน้ำแกงกะหรี่คืออันนั้นเป็นแกงกะหรี่ไก่ที่มันจะแบบแดงแดงอันนี้น้ำยังไงน้ำกระเจี๊ยบขอบคุณค่ะใส่จอกยางแต่ว่าจอกยางมันเป็นยางใส่จอกยางเนื้อขอบใจน้ำกระเจี๊ยบซิมก่อนก็คืออีกอย่างมากคือต้องซิมก่อนสดชื่นแบบสดชื่นอ่ะมาลุยต่อพอดีช่วงเข้ามาพอดีทุกช่วงคนหลายเนาะรถเย็นเต็มตรงกลางทางมาถูกช่วงเที่ยงพอดี12โมงไปเที่ยง46มาก็คือจะมีโต๊ะด้านหน้าคือเต็มแล้วนะคะแล้วก็มีโต๊ะด้านหลังอีกวันนี้ก็นั่งตรงนี้ก็แล้วกันข้าวปุ้นนะข้าวเจ้าแบบเส้นเหนียวนุ่มมากเลยยิ่งใส่วะหัวใจหมูนี่ไงมันบอกหัวใจหมูแต่หนูไม่มีหวานใจนะคะ
ต้องมาแล้วคลิปนี้ต้องมาแล้วอยากมีหวานใจก็เลยกินหัวใจหัวใจหมูซื้อกลับบ้านด้วยได้มั้ยเนี่ยได้ตัวซื้อมากินมามันสิเสียคือจังอยู่นี่วะคือสิฮอดเฮือนเนาะอากาศฮอดนําพานเพิ่นก็ตกแต่งดีเนาะแม่นสไตล์ว่าสไตล์สมัยตะกี้นะอือใช่สไตล์โบราณขนาดอยู่ในโฮมได้ยินเนาะคนยังหลายแบบอยู่ในซอยลึกมากเลยนะไม่แต่ก็ไม่ถึงกับลึกเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเรามาจากทางดอนกอยตรงมาเรื่อยเจอไฟแดงไฟแดงแล้วเลี้ยวซ้ายนะคะเจอพระธาตุหลวงแล้วเราเลี้ยวซ้ายอีกเลี้ยวซ้ายอีกทีนึงแล้วก็ตรงมาจะเป็นวงเวียนแล้วก็ตรงซื้อขึ้นมาเจอปั๊มน้ำมันเนาะอยู่ขวามือแล้วก็เลี้ยวโฮมทางซ้ายมือเลยหน้าซอยจะมีป้ายบอกนะคะจะมีป้ายบอกว่าบ้านแม่เฒ่าข้าวปุ้นน้ำแจ่วจะมีป้ายอยู่ทางซ้ายมือแล้วก็เลี้ยวตามซอยมาสุดซอยกับสิ่งนี้ไปบอกอีกว่าบ้านล่าเขาปุ้นอันไม่เท่าเนี่ยเดียวทั้งนี้เขากระตุ่งมาตุ่งมานี่คือเจอเลยนะเจอเลยเพราะว่ามีรถจอดเต็มหน้าร้านเลยนะคะน้ำก็เจี๊ยบเย็นอันนี้เพิ่นเถียมมั้งค่ะต้องสั่งไม่รู้มั้ง น่าจะสั่งเนาะพี่ยังเคยไม่กินจะเคือละตัวนึงตัวนึงคือหลูบมีร้านอยู่นี่เคยก็เห็นกับเจ้ารีวิวตามเฟซเด้อืมอ๋อฮานี่เป็นตาแซ่บเป็นตามาที่นาก็สวนหมู่มาม้าน่ะแบบเจอคนหลายบ่อืมหลายทุกวันเคยมาจากเพื่อละแค่เดียวแค่เดียวเคยเคยที่สองแม่นบ่อยู่บ่อนี่คือว่ารู้สึกว่าอิ่มละอืมแต่ว่าอิ่มต้องเบิดก่อนกินน้ำหลายโทษอากาศมันร้อนก็เลยต้องกินน้ำหลายกองผิดสู้โจ๊กจังเลยเครื่องเคียงเขาก็จะมีเป็นตับหมูจะเป็นเครื่องในหมูนะคะเครื่องในหมูทั้งหมดเลยจะมีตับหมูกระเพาะหมูลิ้นหมูม้ามหมูหัวใจหมูหมูหมดเลยเป็นหมูหมดเลยก็คือเลือกได้เขาบอกว่าถ้าหากเขาจะเลือกให้ลูกค้าอย่างเงี้ยเขากลัวลูกค้าไม่ชอบแบบว่าพอมากินอันนี้เสร็จแล้วจะว่าแม่ค้าน่ะจับใส่ไห่เพื่อนก็เลยเปลี่ยนใหม่มาแบบให้ลูกค้าน่ะเลือกเครื่องในเองว่าจะใส่อีหยังแน่เอาอีหยังแน่ก็ดีขึ้นกันเนาะทำไมต้องใช้แบบต้องคนลูกค้าว่ามากินจับหมูเสียโอ้ยมันหวานเลยจ้ะคุณน้ำร้านนี้ชื่อว่าร้านแม่เฒ่าข้าวปุ้นน้ำแจ่วที่ตั้งชื่อว่าแม่เฒ่าเนี่ยก็เพราะว่ามีคุณยายนะคะอายุ90ปีซึ่งคุณยายก็ได้เสียไปแล้วแต่ว่าก็จะมีเขาเรียกอะไรเป็นลูกหลานนะคะมาสืบสานพวกเป็นข้าวปุ้นนะคะมาเปิดร้านก็จะที่เห็นบรรยากาศร้านเป็นแบบมีของโบราณนู่นนี่นั่นอ่ะเขาก็เอามาตกแต่งร้านนะคะให้ดูแบบเป็นคลาสสิกแบบโบราณหน่อยถือว่าแบบโอเคนะแล้วขนมจีนน้ำก็อร่อยด้วยอิ่มเธออิ่มเลยโบเบิร์ตซ้ำนี่มีคำว่าอิ่มออกจากปากพี่เอี้ยงเลยค่ะตอนยากก็ยากแพ้ยากว่าเขาตอนกินน้อยเดียวก็อิ่มมีคำว่าอิ่มออกมาแล้วชอบกินตอนให้มันเบิร์ตก่อนพอมีอันนี้น้ำเพิ่นมีแบบขายน้ำปลาแดกเนาะแม่นตุกละ15,000เพิ่นมีน้ำปลาแดกของเพิ่นขายน้ำใครสนใจมาซื้อก็เพิ่นได้ก็คือเป็นสูตรของที่นี่เองแม่งที่เอามาตั้งไว้เนี่ยเอาใส่อันนี้ก็ได้ป่ะแม่งน่าจะแม่นลองป่ะได้อ่ะมันจะอิ่มแล้วอันนี้จะอิ่มแล้วนะคะชอบเครื่องในหมูอ่ะที่เครื่องในหมูทั้งหมดใครบ่มีหัวใจก็กินหัวใจหลายๆเด้อแซ่บแซ่บว่ะโอ้ไหวบ่มีคำว่าอิ่มออกจากปากอายแล้วนะคะรู้สึกแบบโอ้แน่นท้องเป็นพุงออกหมดแล้วเนี่ยได้หลายแห่งกินบ่เบิดแม่นยังแบบมันเครื่องถ้วยพุ่นน่ะเนาะทั้งแซ่บทั้งได้หลายคือแบบเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยค่ะพี่ยังอิ่มแล้วมันบ่อิ่มนอกจากจะมีเนี่ยเขาก็ยังมีน้ำกระเจี๊ยบด้วยนะคะซึ่งน่าจะเป็นที่นี่ทำเองสดชื่นอิ่มแล้วมันบ่อิ่มละไล่เงินเลยบ่อิ่มเออไล่เงินเลยค่ะสันอ่ะไล่เงินให้เฮาแน่ท้องจะแตกแล้วได้ตะกาขอบคุณเนาะเพราะว่าอันนี้นะเพื่อแถมให้โอ้ขอบคุณตามไปดีๆขอบใจท่านให้ขอบใจเลยนะโดยทั้งหมดเท่าไหร่จ้ะทั้งหมด75,000พี่เผื่อ125โอ้น้ำแล้วแถมให้โอ้น้ำแถมเนาะมีน้ำกระเจี๊ยบแถมให้ด้วยโดยที่จริงทั้งท่านกับขายอันนั้นตั้งแถมพิเศษให้โอ้ขอบคุณค่ะโดยน้ำอันนี้อร่อยมากอันนี้ทำเองใช่ไหมคะทำเองโดยขอบคุณค่ะมื้อนี้พิเศษเข้ามาได้
กินน้ำกระเจี๊ยบฟรีเพื่อนว่ากระเจี๊ยบอันนี้ทางร้านทำเองนะคะอร่อยมากขอบคุณขอบคุณทางร้านอะไรนะเจ้าของห้างจะดีห้างบ้านแม่เท่าขอบคุณน้ำแจ่วนะคะขอบคุณค่ะทั้งหมดวันนี้เรากินอันนี้ถ้วยละ 25,000 กีบนะคะก็คือว่าเมื่อนี้เฮามากับทีมงานด้วยนะคะกินไปทั้งหมดนี้ 75,000 กีบคือว่าสุดคุ้มเจอสุดคุ้มยังบอกว่าสุดคุ้มเหรอคะก็ถ้าเงินไทยเราใช้เรท502นะคะเดี๋ยวอาหารให้ดูว่าวันนี้ไอ้หมดเท่าไหร่75,000 กีบนะคะอาหาร502เราใช้เรท502นะคะเงินไทยนะคะ149บาท150บาทนะคะประมาณนี้ประมาณนั้นถือว่าถูกนะแมนเพราะมันที่นี่อร่อยเขาทำเองทุกอย่างด้วยแล้วน้ำนี่ฟรีด้วยใช่น้ำฟรีด้วยขอบคุณทางร้านด้วยนะคะได้หลายเนาะได้หลายแหงบึ้งกินบัวเลยยังเหลือเป็นเครื่องถ้วยจะได้พอกับบ้านได้บอสั่งกลับบ้านค่ะสั่งกลับบ้านได้นะคะไอ้ก็อยากสั่งกลับบ้านแต่ว่าต่อไปก็คือมีแผนจะไปต่อไงมีธุระจะไปทำข้างหน้าต่อกลัวแบบซื้อกลับบ้านแล้วกลัวมันเสียแหละเพราะว่าอากาศมันร้อนด้วยนะคะกว่าจะถึงบ้านกว่าจะไปถึงด่านเนาะกว่าจะข้ามนี่นั่นกลัวมันเสียก่อนกลัวไม่ได้กินฉะนั้นก็กินแต่ที่นี่อิ่มที่นี่ก็แล้วกันอิ่มๆเลยโอเคพร้อมยังคะพร้อมแล้วจ้ะเพราะว่าจะต้องได้เข้าไปทำธุระด้านในเมืองต่อนะคะโอเคถ้างั้นวันนี้ไอ้กับพี่เอียก็ขอตัวลาเพื่อนทุกคนไปก่อนนะคะที่ร้านแม่เท่าขบุญน้ำแจ่วร้านแม่เท่าขบุญน้ำแจ่วนะคะก็อิ่มน้ำสำราญนะคะวันนี้อร่อยมากๆเลยนะคะถ้าใครอยากจะมาไอ้ก็ได้บอกรายละเอียดไปแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ Google Map ไว้ให้ด้านล่างคลิปนะคะแล้วก็จะบอกรายละเอียดนู่นนี่นั่นให้ทุกคนได้ดูถ้าใครอยากมาก็สามารถลองมากินกันได้นะคะมาลองกินมาลองดูว่าขนมจีนที่ลาวกับที่ไทยจะแตกต่างกันไหมนะคะเดี๋ยวลองมากินที่บ้านแม่เท่ากันดูนะคะสำหรับวันนี้แอนกับพี่ยังก็ขอตัวลาเพื่อนทุกคนไปก่อนไปเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีบ๊ายบาย